ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมเบสฟันชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม7บาปกระบอกพวกกันแล้วนะสำหรับเกม7บาปคอนเทนต์ในช่องผมแน่ในตอนนี้ก็คือเรื่องงามยามดีมาทำเกมทีนี้สักทีนะครับผมคือวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยมีหนึ่งในตัวละครที่อยากจะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับผมเพราะว่าอะไรคนเขาบอกว่าพี่ครับตุ้ยยินดีไปคนเก่งครับผมเก่งจังหวะแกนี่จะเปลือกเลยครับผมขนาดนั้นเลยเหรอวะคือเหมือนกันที่ผมเนี่ยนะฮะได้ข้อมูลของตัวเขาแล้วก็ทำการปั้นอย่างแบบโอ้โหกูแล้วบอกเลยว่าใครได้ดูไลฟ์มันเหนื่อยไหมครับผมเหนื่อยยิบหายเลยนะฮะก็เรียกว่าคุ้มค่ากับการทำอยู่พอควรนะครับผมทวนสมบัติของเขาจะเป็นยังไงหน้าตาของเขาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมพาน้องๆไปดูกันเลยดีกว่าครับผมฮันนะเดินมาแบบเข้มปัดเลยทีเดียวเชียวนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าสวินแห่งทศเทพสูตรเมริโอเดก็สามารถที่จะเรียกกันรั้นได้นะครับผมว่าดัตเมือนฟ้านั่นเองนะฮะเป็นหนึ่งในตัวละครในซีรีส์ของดัตมันนะครับผมที่เขาบอกกันว่าเก่งที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับมันนะคือมันจะมีในร่างอื่นๆอีกนะครับผมที่จะมีเก่งนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเก่งสุดในร่างมันประมาณนี้เขาที่เขาว่ากันมานะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมตัวละครพื้นฐานของเขาเนี่ยนะก็เป็นธาตุว่องไวนะครับผมเผ่าพันธุ์เทพสูตรนะฮะผมอัพระดับไปเป็น UR86ดาวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่านะจะพอเป็นประโยชน์สำหรับใครที่อยากจะปั้นอยู่ในตอนนี้นะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็เปิดมาให้คุณสามารถที่จะทำการสุ่มออกมาได้นะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมนะตอนนี้อยู่ในช่วงเรทอัพนะครับผม 0.5% นะครับผมหลังจากที่เอาตู้นี้ออกไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาให้คุณเนี่ยสุ่มหาในรูปแบบใดหรือว่าจะสามารถแลกเหรียญรุ่งได้หรือไม่ผมก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีควรที่จะหาในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของสกิลกันบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งของเขานะครับผมเวทมนต์เพลิงนรกจะทำการสร้างดาเมจ 100% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดและจะมาผลเจาะเกาะครับผมสำหรับการเจาะเกาะของเขาเนี่ยนะจะทำการเพิ่มอัตราการเจาะเกาะถึง3เท่าครับผมมองเผินๆเนี่ยนะฮะหลายคนที่เล่นเกมนี้มาเนี่ยนะฮะน่าจะพอดูแล้วก็แบบนึกออกนะครับผมว่ามันเหมือนใครนะฮะใช่ฮะแม่งเหมือนฮาวเซอร์นะครับผมคือจะให้ผลแบบการเจาะเกาะถึง3เท่าเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเก่งมากๆในเรื่องของการฟาร์มครับผมฮะซึ่งถ้าเกิดฮาวเซอร์เนี่ยมันสามารถ PvP ได้ตัวนี้ก็ต้อง PvP ได้เช่นกันครับผมในสกิลขั้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มความรุนแรงของสกิลนะครับผมเป็น150และ250ในระดับถัดไปนะฮะสกิลต่อมาความมืดท้าโถมจะทำการสร้างดาเมจ 15% ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่แก่ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2เทิร์นและจะมอบผลกระกร่อนครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็คือมีหลายคนเนี่ยนะฮะที่ยังไม่เข้าใจนะครับสำหรับสกิลนี้ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าไอ้สกิลนี้มาทำงานแบบไหนนะครับผมจนน้องๆไลฟ์แชทนะครับผมก็ตอบเข้ามานะครับผมคลายข้อสงสัยให้ผมเนี่ยรู้สึกกระจ่างเลยนะฮะว่าสกิลนี้เนี่ยมันใช้งานแบบไหนนะครับผมสำหรับสกิลนี้เนี่ยนะผมจะทำการสร้างดาเมจ 15% ของเลือดของฝั่งตรงข้ามที่เหลืออยู่ครับผมนั่นหมายความว่ายิ่งเลือดเขาเนี่ยนะฮะมีเยอะมากเท่าไหร่ในตอนที่โดนสกิลนี้นะฮะเขาก็จะยิ่งโดนดาเมจแรงมากขึ้นเท่านั้นครับผมตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจเป็นว่าเลือดของดัตเหลือเท่าไหร่มันจะทำดาเมจ 55% อะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวทุกตัวในอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนดาเมจไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับเลือดของเขามากกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยนะฮะมีเลือดเหลือเยอะเจ็บแน่นอนครับผมขั้นที่2นะฮะก็จะเป็นการเพิ่มนะครับผมความเสียหายของสกิลขึ้นเป็น 20% นะฮะและทีเด็ดคือขั้นสุดท้ายครับผมคือจะสร้าง 20% ครับผมของ Max HP สูงสุดนะครับผมเป็นเวลา3เทิร์นนะคือ Max HP สูงสุดเนี่ยนะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดเขามีเลือด 100,000 เขาจะทำดาเมจ 20,000 ต่อ1เทิร์นครับผม3เทิร์นก็ล่อไป 60,000 นะครับผมแล้วเลือดเหลือเท่าไหร่แม่งก็จะทำดาเมจคือ 20,000 ตลอดคือถ้าเกิดเป็นขั้น2กับขั้น1เนี่ยนะฮะหมายความว่ายิ่งเลือดเขาลดน้อยลงดาเมจที่ได้รับก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วยเพราะมันคือ 15% ของเลือดที่เหลือถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมขั้นที่3คือ Max HP มันไม่สามารถลดได้นะครับผมในการ PVP อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะโดนดาเมจแบบคงที่คงวาเลยฮะยิ่งเลือดเยอะมากเท่าไหร่สายถึกไม่ถูกใจกับสิ่งนี้ฮะผมพูดเลยสำหรับสกิลอัลติเมทของเขานะครับผมก็จะหน้าตาคล้ายๆกับดัดแดงเลยนะครับผมเพิ่งโลกันกัปนาตสำหรับสกิลนี้นะครับผมอัพไปเป็นขั้นที่2แล้วนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าขั้นที่1เนี่ยมันทำความเสียหายเท่าไหร่นะครับผมสำหรับใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันซึ่งมันก็น่าจะเห็นนะใครที่มีตัวก็น่าจะเห็นนะซึ่งมันดูไม่ได้ไงในขั้นตอนก่อนหน้านี้ครับผมคือตอนนี้เป็นเลเวล2นะก็จะสร้างดาเมจ 424% ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1รายแล้วจะมอบผลจุดอ่อนครับผมสำหรับผลของจุดอ่อนเนี่ยนะครับผมก็จะคล้ายๆกับตัวดัดแดงเลยนะครับผมก็คือจะทำการสร้างดาเมจ3เท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟคดี
ีบัฟครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องทำการดีบัฟเข้าไปก่อนครับผมแล้วก็อันติจะได้ความแรงที่โคตรแรงเลยครับผมคือเคยโดนแบบ 250,000 300,000 อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือแรงมากนะครับผมใน PVP เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยสามารถจบครบในตัวเดียวของเขาเองเลยครับผมเพราะว่าสกิลนี้ของเขาเนี่ยนะฮะเป็นสกิลดีบัฟครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลปลิดชีพที่ดีมากๆสกิลนึงของเขาเนี่ยนะครับผมต่อมานะฮะเรามาดูเอกลักษณ์ของเขากันดีกว่านะครับผมสำหรับเอกลักษณ์หรือแพสซีฟของเขานะฮะปฏิฐานที่เด็ดเดียวเมื่อเกตท่าไม่ตายของอัศวินต่ำกว่า4จุดจะไม่ติดเอฟเฟคใช้สกิลโจมตีไม่ได้นะครับผมสำหรับเอฟเฟคสกิลโจมตีไม่ได้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นผมนึกออกอยู่สกิลเดียวนะก็คือสกิลของโกเทอร์ในตอนนี้นะฮะซึ่งโกเทอร์เนี่ยมันจะทำการยิงปิ้วปิ้วนี่ครับผมพอยิงปิ้วไปปุ๊บเนี่ยนะมันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามที่มีสกิลโจมตีเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้เลยครับผมสามารถใช้ได้แค่ดีบัฟเนี่ยซึ่งสกิลนี้นะครับผมจะทำให้เขาเนี่ยเรียกว่าอดทนเนี่ยครับผมก็คือทำไม่ได้นะฮะก็ฝั่งตรงข้ามชอบจริงๆนะครับผมไอการลดเกรดอันติเนี่ยนะฮะซึ่งดัตเนี่ยนะครับผมไม่ต้องอันติมันก็เก่งมากอยู่แล้วนะครับผมคือถ้าเกิดเขาจะช่วยลดให้เราด้วยมันก็จะเป็นเรื่องที่ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับสกิลของบริลดัสนี่ครับผมสกิลหนึ่งจะเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับผมก็จะเป็นการโจมตีออกไปแล้วก็เพี้ยโอ้โห44,000นี่ครับผมก็แรงอยู่ก็แรงอยู่ตีออกไปอีกฮะเพี้ย 37,000 นะครับผมแบบไม่คลีนะฮะขั้นที่2นะครับผมก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมกล้องเล็กน้อยนะครับผมไป 54,000 นะครับผมครั้งที่2มันจะคลีมั้ยเนี่ยถ้าไม่คลีนี่จะเพอร์เฟคเลยนะครับผมเฮ้ยชูฟราบัวเอ้ย14,000ก็เท่าเดียวนี้แหละนะครับผมก็คือกดให้ดูเฉยๆนะฮะขั้นที่3นี่จะเปลี่ยนมุมกล้องกัน2รอบนะครับผมก็หล่อเท่มากขึ้นก็แค่นั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะสกิลต่อมานะครับผมจะเป็นสกิลดีบัฟของเขานั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลนี้เนี่ยนะฮะหลังจากใช้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะมอบผลกัดกร่อนนะครับผมแล้วมันก็จะทำเดเมจให้ดูยังไงหืมอ้าวไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยก็สำหรับสกิลกัดกร่อนเนี่ยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าผ่านเทิร์นเขาไปแล้วที่เรียบร้อยเนี่ยมันจะทำการทำเดเมจตามเลือดที่เหลืออยู่ของเขานี่ครับผมแต่มันก็ไม่ได้แสดงผลอะไรในหน้านี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมสำหรับสกิลนะฮะอัลติเมทของเขาว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับผมจริงๆแล้วใครเคยมีดัตแดงผมคิดว่าน่าจะจำได้แหละเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะครับผมนี่ฮะเนี่ยคล้ายกันทุกประการนะครับผมโอ้แต่ดัตแดงสำหรับอันติเนี่ยผมว่าอาจจะแรงกว่าก็เป็นได้นะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีสกิลเผาไหม้ใช่ไหมซึ่งเผาไหม้จะมอบattack อีก 20% หรือเปล่าสำหรับสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลประสานนะฮะซึ่งมันก็จะแรงกว่าเดิมนะครับผมประสานเมอร์ลินนะครับนี่ชินน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 นโอ้โหแรงขึ้นกว่าเดิม 50,000 ครับผมโคตรแรงเลยนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมเรียกว่าเป็นสกิลปลิดชีพถ้าหากว่าเต็มหลอดแล้วให้กูใช้อันติได้ก็ดีถ้าไม่เต็มหลอดก็ดีก็ดีทั้งคู่นะครับผมสำหรับเบริโอดัสเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตามการใช้งานแล้วเนี่ยเท่าที่มองดูน่าจะต้องเอาไปแบบว่า PVP นะครับผมการไปฟาร์มหรืออะไรอย่างนี้นะครับสามารถที่จะทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้สำหรับของสวมใส่เนี่ยนะผมก็ไม่ได้ดีมากในตอนนี้นะฮะแต่ถ้าใครอยากจะลองใส่ตามก็ลองใส่กันได้นะครับผมสำหรับผมเนี่ยนะจะใส่เป็น4 attack 2เกราะนะครับผมสำหรับอันบนสุดเนี่ยนะฮะจะเป็นอัตราการเจาะเกราะทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนอันขวาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอัตราการเจาะเช่นกันครับผมส่วนออฟอื่นๆเนี่ยจะเป็นออฟหลักนะฮะกันแล้วก็พลังชีวิตนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะใส่ตามก็ลองดูกันได้นะครับผมสำหรับการเจาะเกราะของผมเนี่ยนะฮะในตอนนี้อยู่ที่ 105% นะครับผมก็ถือว่าเป็นอัตราเจาะเกราะที่ดีชะงักนักนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะยิ่งเจาะเกราะเยอะยิ่งแรงมากนะครับผมสำหรับตัวนี้สำหรับชุดคอสตูมที่ผมทำการเปไปนะครับผมคือมีผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมทำการเปชุดนี้ให้นะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมจุดเด่นของชุดนี้นะฮะอยู่ที่นี่เลยครับผมอาวุธของเขาฮะซึ่งอาวุธดาบเวทแห่งมนต์ดำเนี่ยนะครับผมเขาจะทำการเพิ่มอัตราจักรอีก 7% ครับผมซึ่งจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยตีได้แรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครที่สามารถไปได้หรือว่าจะรออีกสัก2อาทิตย์แล้วก็เอาเพชรซื้อ90เพชรอะไรอย่างนี้ก็ควรที่จะมีนะครับผมสำหรับเซตนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้เขาเก่งขึ้นมหาศาลนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเอานัสมานฟ้านะครับผมไปทำการ PVP เพื่อนๆดูกันดีกว่านะครับผมคือการฟาร์มเนี่ยเราไม่กังขากับมันอยู่แล้วนะครับผมคือเราเห็นหน้าสกิลแบบนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยว่ามันฟาร์มโหดนะฟาร์มไม่แต่ไม่ทราบนะฮะว่าโหดกับเฮาเซอร์หรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าการ PVP เนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยตัดสินกันด้วยตาของตัวเองดีกว่านะครับผมคือสำหรับการ PVP เนี่ยผมต้องขอพูดกันไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมสำหรับของผมเนี่ยนะฮะอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับที่สูงผลของการ PVP อาจจะ
ไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับผมคือถ้าใครที่ได้ติดตามไลฟ์สตรีมเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าผมไม่สามารถที่จะทำการ PVP ชนะได้เลยครับผมก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าผมเนี่ยคือทำทีมยังไงก็ทำไม่ชนะครับผมทำไม่ชนะมันเลยขึ้นไม่ได้ครับผมผมไม่ได้อยากจะวนเวียนหรืออยากจะปั๊มแต้มตบเด็กอะไรอยู่ข้างล่างนะฮะกูขึ้นไม่ได้จริงๆครับผมเพราะว่ากูอ่อนนะไม่กูได้ง่ายเลยนะฮะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็คือมีเมโลดัสแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะขยับจากแรงนี้ขึ้นไปในแรงที่อาจจะสูงกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะให้ดูกันไว้นะครับผมในแรงของแพลตินัมนะฮะไม่ใช่ระดับสูงสุดถ้าระดับสูงสุดเนี่ยผลอาจจะต่างจากนี้ก็เป็นได้นะครับผมสำหรับทีมที่ผมใช้เนี่ยนะครับผมจะเป็นป๋าเขียวนะครับผมดัตมานฟ้านะครับผมแล้วก็คิงฟ้านะครับผมส่วนบุรุษที่หลายๆคนเนี่ยนะฮะไม่ค่อยอยากจะชอบนะครับผมยอดชายนายเกรียโมนะครับผมหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็ถามกันเข้ามาว่าพี่ต้องการด้วยแหละครับผมสำหรับตัวเกรียโมเนี่ยนะฮะคือมันไม่ใช่รีวิวของมันนะฮะเราข้าวแล้วกันนะครับผมคือเขามีเอกลักษณ์ครับผมก็คือการเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของเอสวีพวกพ้อง 15% ใน PVPคือในส่วนของด้านพลังชีวิตเนี่ยนะครับผมจะมีทั้งเลือดนะครับผมจะมีทั้งการดูดเลือดเอาง่ายๆคืออารมณ์ให้คล้ายกับคิงอาเธอร์นะฮะหรือราชาเธอร์นั่นเองคล้ายๆกันนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะแต่ว่าไอราชาอาเธอร์เนี่ยนะครับผมคือมันเป็นตัวละครที่ต้องบอกเลยว่ามันบัฟนะฮะเฉพาะเผ่ามนุษย์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าผมเนี่ยเอาลงไปจะได้แค่ป๋าตัวเดียวครับผมเพราะว่าคิงเนี่ยก็เป็นเผ่าพูดนะฮะส่วนเมเลโอดัสเนี่ยนะครับผมก็เป็นเผ่ามารเพราะฉะนั้นจะไม่ได้รับบัฟนะครับในส่วนนี้แต่เกียร์โมนะครับผมก็นะครับผมผมบอกเลยนะว่าไม่ได้เอามันเข้ามายืนเท่ๆนะครับผมแม่งทำเดเมจได้นะเว้ยบอกให้ถ้าคุณทำการปลุกพลังมันไปขั้น6นะครับผมแล้วก็เปิดเลเวลมันไป80อ่ะคือมันก็เก่งอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมแล้วกันนะฮะส่วนการประสานก็ตามนี้เลยนะครับผมหลายคนถามมานะฮะว่าทำไมถึงไม่เอาเมอร์ลินประสานป๋านะครับผมสำหรับป๋าเนี่ยนะครับผมจะเอาค่าจอกเกาะนะครับผมจากการประสานของกันทั้งคู่แบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะจะเอามาประสานกันแบบนี้นะครับเพื่อให้ได้การจอกเกาะ 19% นะครับผมส่วนเมอร์ลินนะครับผมกับเมริโอดัสเนี่ยนะฮะผมเอามาประสานกันนะครับผมก็เพิ่มนะฮะอัตราคริติคอล 19.2% แล้วก็ยังได้เป็นตัวประสานนะครับผมเพิ่ม CP อีก 1,000 ด้วยนะครับผมมันคือมันค่อนข้างดีนะฮะคือถ้าเอาไปไว้กับป๋ามันก็เหมือนเดิมครับผมคือสลับกันไปสลับกันมาและไอ้ตัวนี้ก็จะไม่มีตัวประสานอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยให้มันได้ประโยชน์กันทั้ง2ทางนะครับผมใครที่อยากจะลองทำแบบไหนก็ลองทำดูแล้วกันนะครับผมอ่ะตามนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมไปค้นหากันเลยฮะแต่ผมบอกเลยว่าแพทินัมเนี่ยแลดูว่าจะสบายกว่ายูโกนะโกนี่แม่งแบบระดับปีศาจตบเด็กอะนะครับผมซึ่งกูเป็นเด็กไงกูไม่ได้ปีศาจไงเข้าใจไหมกูเป็นเด็กคืออยู่ตรงนั้นนี่คือแบบใครที่ขึ้นมาได้นี่จะบอกเลยว่าสบายตัวครับผมนะเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรสักอย่างอะนะครับผมโอ้โหทีมฝั่งตรงข้ามมาคล้ายๆเราเลยนะครับผม 154,000 นะครับผมนี่ฮะสำหรับปัญหาเนี่ยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันเหมือนนะครับผมกับการที่เราเนี่ยชี้โพงให้กระรอกไงก็ไม่รู้นะครับผมคือเราเนี่ยนะฮะฆ่าดัดแม่งไปเลยครับผมเออแนะนำเนี่ยฆ่าดัดมันไปเลยซึ่ง กูพูดออกไปแบบนี้เนี่ยมันเหมือนชี้โพงให้กระรอกครับผมซึ่งถ้าเกิดเราพูดออกไปแบบนี้เนี่ยนะฮะหมายความว่าในอารีน่าเนี่ยเออแต่จริงๆใครๆเขาก็รู้แหละนะครับผมโอ้เดเมจเป็นแสนนะครับผมนี่คือขั้นหนึ่งนะฮะนี่ขั้นหนึ่งนะครับผมคือหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะที่ผมทำการ PVP เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยจะอยากตบดัดจะเท่าไหร่อ่ะผมก็งงเหมือนกันนะฮะคือเขาอยากจะฆ่าคิงมากๆอ่ะคุณดูฝั่งนี้นะฮะเขาจะตบใครอ๋อเขาจะตบดัดว่ะน้องๆฮะหุ้ยหุ้ยหุ้ยก็เอาให้ตายแล้วกันนะครับผมเอาให้ตายแล้วกันนะครับผมถามจริงถามจริงโอเคนะครับผมก็ตามนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะทำการสับมันไปอย่างที่เป็นเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็จริงๆผมอยากจะแช่แข็งคิงไว้นะครับผมคือปล่อยดัดตายไปนะครับผมคือมันก็ทำได้แค่นี้แหละนะฮะนี่ฮะแล้วก็แช่แข็งคิงเอาไว้ก็พอนะครับผมปล่อยป๋าไปฮะเพราะป๋ามันทำอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วฮะปล่อยป๋าไปป๋าอยากแชมป์ติก็ใช้นะครับผมแค่นั้นเนี่ยคือมันตายอยู่แล้วนะครับผมแค่สับธรรมดาดัดก็เกือบจะตายแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ป๋าเขาใช้เถอะนะครับมาคือเมื่อกี้ตั้งใจจะฆ่าป๋าผมคิดว่าฆ่าไม่ได้หรอครับมาฮะปล่อยมันครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยตามเก็บนะครับผมป๋าเราน่าจะได้ฆ่าคนนะครับผมอาราวาสอาราวาสอยู่ดีนะเกลียมเกลียมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะสับไอ้นี่ไปเลยนะครับผมสับแม่งฮึบแล้วเราก็จะทำการอยากใช้จังเลยก็ใช้ไปเถอะไปจะได้อันติด้วยนะครับผมจริงๆมันได้ใช้อันติตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับผมแต่ก็ใช้ไปนะฮะเพื่อทำเดเมจสักนิดหน่อยโอ้ยเอ้ย
เสียวอะเด้เสียวอะเด้นะครับผมเสียวอะเด้ฝันตรงข้ามนะฮะก็จริงๆไม่ชนะแล้วนะครับผมไม่ชนะแล้วก็โอ้โหแล้วมันจะตั้งท่ากันขนาดนี้สันกลัวชนะไปแล้วนะฮะแบบอีซี่เนี่ยครับผมแต่ว่ามันอยู่ในระดับแค่แพลตินัมไงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผลของการแข่งขันอาจจะแตกต่างจากนี้ก็เป็นได้นะครับผมลืมพูดถึงเรื่องอาหารไปนะครับผมเป็นการเพิ่มอัตราจอกก่อนนะฮะ CP เรายังไม่ค่อยสูงมากนะครับผมก็เลยเพิ่มนะครับผมในส่วนของการจอกก่อเข้าไปทำให้มิโดรัสแรงมากเอาง่ายๆคือตัวเมนหลักเนี่ยนะครับผมในการทำเดเมจในเกมนี้เนี่ยนะฮะเป็นเมเดียลดัสครับผมแต่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะสั่นกลัวใช้คำว่าสั่นกลัวป๋านี่ครับผมเอาเปิดมาแบบนี้เนี่ยนะฮะก็โอ้โหก็ฆ่านะฆ่าเหมือนเดิมครับฆ่าคิงครับผมอย่างนี้ฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเดเมจกันนะฮะอู้80เนี่ยนะฮะมันแบบว่าตายยากนะเอาจริงนี่ฮะไม่ตายนะครับผมโอ้โห 110,000 นี่ขั้น1นะครับผมคือผมเคยออกมานะครับผมในเทิร์นแรกนะครับเป็นสกิลดัดแล้วก็ดัดนะครับผมแล้วก็ป๋าคือถึงกับเกือบกวาดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเกือบกวาดได้ทั้งหมดเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรข้าวรุนแรงนะครับผมคือถ้าเกิดป๋าปา2รอบแล้วสับ2รอบนี่คือดัดตายได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยตายแล้วเนี่ยน้องฮะพูดเป็นเล่นไปนะครับผมเอ้าไม่ตายฮัลโหลฮัลโหลฮึบโอเคโอเคนะครับผมก็ปล่อยอันนี้ไปนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าดัดมันจะตายแล้วนะครับปล่อยมันฮะมันนี่สกิลครับผมดัดอ่ะอย่างน้อยๆก็กัดกร่อนไปก่อนนะครับผมฝั่งตรงข้ามคุ้มกันนะฮะคือป๋าก็คงจะสับฟรีนะครับผมแล้วก็อันติใส่ใครสักคนก็คงจะสับฟรีแง่แหละครับผมมันไม่มีสกิลอะไรแล้วนะฮะใช้แค่นั้นแหละโอ้สับป๋าวะจะตายเหรอผมไม่คิดว่าป่าผมตายนะป่าผมแข็งแกร่งเหลือเหี้ยเลยแข็งแกร่งไรสัตว์มาบอกแข็งแกร่งไรสัตว์นะล่วงไปได้โอเคนะครับผมเมลิโอดัสนะฮะอาเกียโมมาฮึบลงมาโอ้โหสกิล1อันนะครับผมฮึบใช้ไปใช้อันนี้นะครับผมแล้วก็ทำการแช่แข็งมันไว้ฮะปักปักปักโอ้โหปากเกือบดิ้นนะผมปากเกือบดิ้นนะผมแช่แข็งมันไว้ก่อนฮะเรายังไม่อยากให้มันออกสกิลในตอนนี้นะครับดูกันฮะโอ้โหมึงสกิลเฮียไม่พอมึงยังไม่ออกให้กูอีกเหรอเนี่ยถามจริงครับผมมันไม่ตายหรอกครับโอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็เอาเรื่องอยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวทำการสับป๋าไปด้วยนะฮะขอฮิลคือมันไม่ถึงตายหรอกครับผมสำหรับสกิลของโกเธอร์ไม่ถึงตายหรอกนะฮะปล่อยเขาครับผมปล่อยมันไปเดี๋ยวมึงรอดูสกิลกำลังจะพูดว่าเกียร์โมไอ้เฮียมึงดูสกิลดิครับผมโคตรเฮียนะครับผมทำอะไรก็ทำไปเดี๋ยวเรามีฮิลอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวเรามีฮิลอีกรอบเออแรงอะไรหล่อมาโถเอ้เกียร์โมลงมาเกียร์โมลงมาฟักเออเกียร์โมลงมาจริงๆด้วยเฮียโอเคครับผมเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนแล้วเราก็โมนะครับผมคือมันเป็นลูกวัวเพิ่งเกิดเนี่ยเห็นไหมโมโมโอ้ตะเกียวเฮียมากโอเคไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรปล่อยให้เขาแบบว่าจัดการให้เต็มที่เออก็ตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราเขากัดก่อนมาใช่ไหมเราก็จะล้างบัฟนะครับผมอ่ะเกียร์โมโมโมตะคิวมึงเป็นแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ไอ้เหี้ยไนซ์ตะคิวเหมือนมึงไม่อยากแพ้อยากชนะไอ้สัตว์ Holy shit อ่ะเชิญฮ่าเขาตีเลยว่ะเขาไม่ใช้บัฟหน่อยเหรอไม่ตายนะพูดเป็นเล่นไปมันไม่ตายนะโอเคฮึบนี่แล้วเราก็จะทำการแช่แข็งมันไปแล้วกันนะครับผมนี่ฮะแล้วอันติ2คนครับผมจริงๆก็ไม่ได้กลัวอะไรดัดหรอกครับผมนะก็ลงมาเถอะนะครับผมจริงๆก็ตามนี้เลยฮะเขาจะมีสกิลอะไรวะ
ดวลติ2อันนะครับดวลติ2อันเอ้ยก็เฉยๆไม่ได้แรงขนาดนั้นนะโถเอ้ยเกือบตายอ่ะโอ้เอาอย่างงี้ก็มีใช้2อันมันก็จะทำอะไรแล้วก็ใช้ไปสิครับเออก็ใช้ไปสิครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์โมปิดท้ายฮะเปี้ยงดูเกียร์โมอันตีครับผมเฮ้ยอยากเห็นอันตีอยากเห็นอันตีเกียร์โมเฮ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับฮึฮึปี้งโอ้ my god ฮ่ายังไงครับยังไงครับโอ้ก็ตมโจมตีทั้งสองอันไปเลยแล้วกันนะครับผมอุ้ยแต่เขาดูดเลือดไว้เฮียเขาจะอันตีน้องๆเขาจะอันตีฮะตายป่ะไม่รู้เหมือนกันขอใช้สกิลสองอันเลยแล้วกันตายครับผมเกือบเฟ้ยหายคือป่ามันสับแบบดัดผมอะโขยลากเลือดเลยนะตาเนี้ยบอกให้เกือบตายไปต่อกันเลยฮะนี่ไปต่อกันเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอตัวเมเลโอดัสเนี่ยหลายๆคนเขามีนะครับผมแต่เขาไม่ค่อยได้ปั้นกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าอาจจะยังปั้นแต่ว่ายังหาทีมซัพพอร์ตมันยังไม่มาอะไรอย่างนี้ก็เลยยังไม่เอาลง PVP ผมยังเห็นคนเล่นเมตาเดิมๆอยู่นะเท่าที่ผมเห็นนะคือจะเป็นแบบว่าทีมเฮลบรัมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งพวกเหล่านั้นนี่คือโดนตบเพี้ยร่วงเลยนะครับผมเนี่ยฮะโอ้โห169,000ทำไมมึงโหดจังวะมึงโหดเกินน่ะมึงโหดเกินคะแนนมึงห่างกับกูเป็นหมื่นนะโอ้ยกูเครียดเลยเฮียเครียดเลยถึงกับเครียดอ่ะกูพูดเลยนะครับผมอะไรจะแรงครับแรงขนาดนั้นโอ้โหเอ้าไม่ตายครับผมไม่ตายครับโอเคนะครับผมขออนุญาตสวนคืนเล็กน้อยนะครับผมเออมาเฮ้ยเขากินคะแนนมาปะเนี่ยทำไมแบบนี่คนหรือขนมเบื้องไหนเนี่ยกรอบแม่งเลยกรอบแล้วบางกรอบแล้วบางคนหรือขนมเบื้องกรอบแล้วบางมากเคี้ยวเมื่อไหร่ก็อร่อยเดี๋ยวถ้าฆ่าเมเลโอดัสเหรอมันก็หายไป2ใช่ไหมไม่มีผลมากนะครับผมคือเขาฆ่าอยู่แล้วแหละครับสภาพนี้ฮะกูเชื่อว่าเขาฆ่าอยู่แล้วครับผมโอ้โหอยากจะฆ่ามากมากเอาเลยเอาโลดเพี้ยนยังก็เฮ็ดโลดหายไป2ฮิลโอ้ my god โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราสับหน้าเลยนะครับผมเกียร์โมลงมาฮะโอเคนะครับผมขออนุญาตสับหน้ามันโอเคสับนะครับผมแล้วก็อันนี้นะฮะอีกทีนึงครับผมสกิลแม่งเคลียร์หมดอ่ะครับผมสับหน้านี่เดี๋ยวโดนอันตินะครับผมเดี๋ยวโดนกูรำคาญแถวบ้านประกาศจังไว้เฮียเย็ดแม่พูดอยู่นั่นนะครับผมห่างกันไม่ถึง1นาทีแม่งก็พูดอยู่นั่นนะครับผมข้อความเดิมๆชิบหายเออซับก็ป๋าเขาบอกว่าป๋าเนี่ยอยากจะหยุดเรามากๆนะครับผมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้แล้วก็ตามด้วยอันนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ขอแบบว่าเพิ่มให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมคือผมก็คิดว่าไม่น่าตายนะเพราะว่าคิงผมเนี่ยใส่ไปเซตเลือดมานะครับผมคือกะว่าคิงเนี่ยเอาไปเป็นตัวล่อตีนถ้าให้พูดกันตรงๆเนี่ยนะฮะคิงเป็นตัวล่อตีนครับผมนะคือสมัยก่อนละตั้งแต่สมัยก่อนละแต่ทีนี้เนี่ยมันเอามาลง2ตัวไงเป็นระหว่างคิงนะครับผมแล้วก็เป็นตัวดัตมานฟ้าซึ่งเราไม่อยากให้ดัตมานฟ้าเนี่ยเป็นเป้าเราอยากให้คิงเป็นเป้าเพราะฉะนั้นต้องให้คิงถึกเข้าไว้ครับผมก็เลยใส่เซตเลือดเดเมจเลยไม่ค่อยเยอะนะฮะโอ้ไม่ตายว่ะนั่นแหละนี่เดี๋ยวทำให้ดูเอ้าโหสั่นกลัวอีกแล้วจ้าหัวหน้าแก๊งของเราก็เรียกว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะจะเรียกว่ามันเก่งหรือว่ามันอะไรยังไงเนี่ยน้องๆก็ลองไปพิจารณาดูเองนะครับผมเหมือนกูไม่ได้มารีวิวมันนะครับผมแม่งได้ออกสกิลไม่กี่ทีแม่งก็ตายครับผมคือในตอนนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่ามันเป็นแบบเป้าหมายอันดับหนึ่งที่เราต้องฆ่าก่อนครับผมเพราะว่ายิ่งปล่อยมันยืนอยู่นานเท่าไหร่ความเสียหายที่มันทำได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นโอ้โหทีมนี้ฮะผมพูดเลยว่าทีมนี้นะครับผมหายฮะโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ไม่หายครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่หายแต่ว่าก็หายอยู่ดีครับอ่ะดูครับผมเขาทีมสีแดงไงครับผมคือมันแบบเป็นทีมที่เรียกว่าขนมโก๋ครับผมนะนี่ฮะขนมเบื้องครับผมเคี้ยวเมื่อไหร่ก็อร่อยฮะ
อย่างเงี้ยครับถ้ากิลดัสมาสัก2อันนี่คือแบบรู้เรื่องอะรู้เรื่องครับผมรู้เลยไม่มีทักทักกิลสัตว์รู้เลยรู้เลยล่ะโอ้โหโอเคเลยล่ะเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นเออใช้อะไรก็ใช้เออใช้เอออย่าเพิ่งอันติละกันนะครับผมใช้สกิลนี้นะฮะเพิ่มให้เมอร์ลินนะครับผมเมอร์ลินเทิร์นแน่นะฮะเขาก็จะทำอะไรสักอย่างครับผมเฮ้ยเฮ้ยเขามองป่าเป็นเขาเรียกว่าไงนะน้องฮะเขามองป่าเนี่ยนะฮะเป็นตัวอันตรายครับผมอ่าฮะซึ่งก็ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้ครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการแช่แข็งนะครับแล้วเราก็โจมตีธรรมดาแล้วกันนะครับผมอ่าฮะโอเคนะครับผมกัดกรันนะครับผมเขาไม่ยอมแช่แข็งคิงผมก็ไม่เข้าใจคือถ้าเขาแช่แข็งคิงเขาก็ได้อันติแล้วไงเออป๋ากูมารีวิวมึงเหรอเนี่ยคือเหมือนกูมารีวิวป๋าครับผมคุณดูดิคือแบบสกิลป๋าบ้านเบอร์เลยครับผมเหมือนโยนสกิลทิ้งเล่นๆนะครับผมใจเย็นป๋ายังไม่ทันได้ออกอันติเทิร์นนี้อันนี้คือแนะนำนะครับผมสำหรับคนที่เรียกว่าไงนะฮึบเอาอย่างนี้แล้วก่อนแล้วกันนะครับผมอย่างนี้แล้วก็เอาอย่างนี้ผมคิดว่าตายนะครับผมป๋ายังไม่ได้อันติเทิร์นนี้ปะโถจริงๆเนี่ยนะฮะตายมันตายอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ไอตัวกลางเนี่ยกูไม่คิดว่ามันจะตายนะเอาไม่เหลือผมโหผิดท่าละป๋าก็เอาอยู่เหมือนกูมารีวิวตัวเอสแคนอนครับผมเหมือนมารีวิวเอสแคนอนไงไม่รู้ผมขอทำการแหวกก่อนแล้วก็ค่อยทะลวงดัดกูยืนนิ่งเลยตั้งแต่เทิร์นแรกดัดยืนนิ่งเลยครับผมดูฮะตบเมียโชว์ครับผมโอ้ยไงตบเมียโชว์เพื่อนตบเมียโชว์น้องๆนี่โดนไหมฮะจะว่ายังไงดีครับเหมือนเขาผิดแผนมั้งฮะเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมการ PVP เกมนี้เนี่ยนะฮะคะแนนอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมจริงๆนะฮะเวลาที่ผมเนี่ยแพ้เนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเลยนะครับผมเกือบ 50% ฮะเป็นเพราะผมกดสกิลพลาดอ่านเกมไม่ขาดคือเราเนี่ยจะพลาดซะส่วนใหญ่คะแนนมากกว่าคะแนนน้อยกว่าอาจจะมีผลอยู่แต่ไม่มีผลเท่าพลาดครับผมคะแนนเยอะๆอาจจะล่วงกันได้นะฮะเพราะว่ากดสกิลพลาดวางแผนแบบไม่ถี่ถ้วนพอนะครับผมการ์ดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามันอวยกันมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะชนะสูงมากขึ้นเนี่ยนะครับผมแต่ว่าการพลาดเนี่ยนะฮะต้องใช้ประสบการณ์สั่งสมเยอะๆหน่อยนะครับผมจะได้แบบว่าไม่เบื่อนะฮะเวลาที่ตัวละครกำลังจะไปหรือว่าอยากจะใช้อะไรสักอย่างนึงมากๆเนี่ยนะผมอาจจะไปบังตาคุณจนมองไม่เห็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำก่อนในตั้งหน้าครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมีสติฮะมีสติครับผมมีสติเวลาเจอแบบเนี้ยอย่าเหวอเนี่ยครับผมเนี่ยแบบนี้ครับผมแบบนี้อย่าเหวอครับอย่าเหวอเข้าใจไหมเนี่ยสับหน้าโอ้โหอย่างแรงเลยเบี้ยเอาเหมือนแก้วโอ้ปากครึ่งหลอดคนหรือขนมเบื้องกันเนี่ยโอ้โหเยี่ยเขียวเมื่อไหร่ก็อร่อยเลยมึงดัดลูกดัดไม่มีสกิลเลยลูกโอ้ my god โอ้ my god โอ้ตบไม่เข้าเลยครับคือมันเข้าอยู่นะเพราะว่ามันคือการเอาขวานปะทะหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันจะบอกว่ามันไม่เข้าก็ไม่ใช่แต่ถ้าเข้าแค่นี้เรียกว่าไม่เข้าดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันคือเรียกว่าไงดีวะมันแทบไม่ลดเลยอะครับผมเข้าใจใช่ไหมมันแทบไม่ลดเลยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ดัตแค่ตบสกิลเดียวก็ดูดเลือดได้เกินครึ่งหลอดแล้วครับคือการดูดเลือดของมันเนี่ยมันจะโกงมากเพราะมันโจมตีเป็นแบบหมู่ครับผมแต่เสียอย่างเดียวฮะไม่มีสกิลมันให้กูดูดเลยครับผมเสียอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยอย่างเดียวในตอนนี้เลยเออนะฮะอย่างเดียวเลยจ้ะอันติที่จริงเนี่ยนะครับผมอันติไปเพียวๆก็ได้นะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันจริงๆมันอาจจะหมดทั้งทีมเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะบางมากๆนะครับผมบางมากๆฝั่งเขาเนี่ยไม่ตายหรอกนะฮะโอ้คือณตอนนี้เนี่ยนะผมดัตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเมตาอย่างที่น้องๆว่าก็ได้นะเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับผมเก่งแล้วไม่พอเนี่ยนะครับเมตาในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมยังเป็นสีแดงล้วนๆเลยครับผมหลายทีมเนี่ยนะฮะจะยังใช้สีแดงอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสอันดีนะครับผมที่จะเอาสีฟ้าเก่งๆเนี่ยนะฮะมาไล่ตบครับผม35,000คือแบบ
คือไม่รู้จะพูดยังไงกับมันดีครับผมสุดจะทนคนอย่างแม่งฮะคือมันเป็นอะไรที่แบบโอ้เนี่ยฮะอันนี้คือฝั่งเราเป็นฝ่ายลุกไงถ้าเราเป็นฝ่ายรับเราก็คงจะอารมณ์คล้ายๆกันนะก็คือหัวร้อน ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเมลิโอดัตฟ้านะครับผมหนึ่งในตัวละครที่หลายคนบอกว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในซีรีส์ของดัตมานแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปนะต้องกราบขออภัยขาตกบกพร่องประการใดก็ต้องกราบขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมถ้อยคำใดวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะมึงมาบังฉากกูทำไมเนี่ยโอ้ my god ก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะถือว่าเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับผมถ้าหากว่าใครที่จะอยากดูการ PVP แบบเต็มๆนะครับผมในทุกๆวันนะครับผมสามารถที่จะไปติดตามไลฟ์สตรีมของผมกันได้นะฮะที่ Bad Fun Channel ก็คือที่นี่แหละนะครับผมกดเตือนกดกระดิ่งกันไว้แล้วกันนะฮะไลฟ์ทุกวันนะครับผม 15:00 นเป็นต้นไปของทุกวันนะครับผมแล้วเราจะเจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับผมมานั่งพูดคุยกันสดๆกันได้ถามนู่นถามนี่กวนคนทั้งตีนงั้นนะครับผมนะก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าอยากจะดูตัวอะไรคอมเมนต์ไหมกูไม่เห็นใครคอมเมนต์นะครับผมมีแต่คอมเมนต์ของไอตัวนั้นๆ นะฮะซึ่งไม่มีใครคอมเมนต์ว่าอยากจะดูอะไรนะก็เลยนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรคือจริงๆผมในโคตรอยากจะทำเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนขยันนะใครขออะไรมาก็อยากจะทำเป็นหมดเลยก่อนเฮียแหละครับผมนะเอาเจอกันแล้วไงเนี่ยสำหรับพันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย